วันนี้มีแถลงการออกมาจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 4G นะคะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะข้อเสนอถูกตีกลับให้สรุปข้อมูลตอบข้อสงสัยเพิ่มเติมตั้งแต่ปลายเดือนก่อนที่ประชุมคสช.ยังไม่เห็นชอบให้ใช้มาตรา44ช่วยเหลือผู้ประมูลคลื่น 4G 2ค่ายที่เสนอให้ยืดชำระหนี้งวดสุดท้ายออกไปเป็น5งวดล่าสุดมีความคิดเห็นคัดค้านเพิ่มเติมจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสนับสนุนความคิดเห็นของนักวิชาการและภาคประชาสังคมระบุว่ายังไม่มีเหตุผลจำเป็นที่รัฐต้องเข้าช่วยเหลือและการใช้มาตรา44อาจทำลายความน่าเชื่อถือในระยะยาวในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยบ่อยครั้งเลยที่เขาจะประมูลให้ได้งานกันไว้ก่อนแล้วก็ไปมีการแก้ไขสัญญากันในภายหลังนะครับจะประมูลได้ราคาถูกหรือถูกมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีการแก้ไขทีโออาร์แก้ไขสัญญาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่ประมูลได้เนี่ยได้เปรียบไปครับในเรื่องของการประมูลในเรื่องของสัมปทานก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีวิธีการทำในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือว่าในการทำสัญญาหรือในการดำเนินกิจการของภาครัฐเนี่ยทุกอย่างจะต้องยืนบนหลักนิติรัฐนะครับคือมีความโปร่งใสตรงไปตรงมานะครับจะทำให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นไปได้หรือไม่ที่การร่วมวงคัดค้านขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจะสะท้อนความกังวลในความช่วยเหลือที่บางกลุ่มผลักดันมุมมองนี้นายมานะนิมิตมงคลระบุว่าควรยึดกติกาเดิมเมื่อครั้งเริ่มประมูลและไม่ควรเปลี่ยนแปลงกติกาหลักเกณฑ์การชำระหนี้โดยไม่มีเหตุผลสมควรการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดคือมีสิ่งที่บ่งชี้ว่าถ้าจำเป็นจะต้องยื่นมือให้การช่วยเหลือนะครับแต่สิ่งที่เราดูจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นเลยว่ามันจะมีวิกฤตอะไรที่รัฐจำเป็นจะต้องให้การสนับสนุนนะครับเอาดูง่ายๆก็คือในเบื้องต้นเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมมือถือเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีกำไรทุกรายนะครับรายใหญ่อย่าง AIS เนี่ยก็มีกำไรปีหนึ่งปีล่าสุดเนี่ยก็ 30,000 กว่าล้านบริษัททูที่ขอความช่วยเหลือเนี่ยก็กำไรปีที่ผ่านมาเนี่ย 2,000 กว่าล้านนะครับการช่วยเหลือผู้ประมูลคลื่น 4G ถูกผู้สังเกตการตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นการยกประโยชน์ให้เอกชนโดยไม่จำเป็นธุรกิจโทรคมนาคมไม่ได้อยู่ในช่วงขาลงรัฐไม่ได้บริหารงานผิดพลาดไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยเหลือกระแสคัดค้านยังเข้มข้นเมื่อข้อเสนอใหม่ไม่ได้ใช้เงื่อนไขการชำระหนี้ช้าที่ต้องคิดดอกเบี้ยตามเงื่อนไขการประมูลของกสทช.ที่ 15% แต่เก็บดอกเบี้ยเพียง 1.5% และอาจเป็นการยกผลประโยชน์มหาศาลให้เอกชน